ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีคนเนี่ยชื่นชอบเขามากๆครับผู้ชมสำหรับปังปอนหรือว่าเด็กชายขายผักบุ้งโดยต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ทำคอนเทนต์และมีคำพูดติดปากของพี่ผู้หญิงว่าปอนเอ้ยวันนี้เนี่ยเก็บอะไรมาขายนี่ฮะเขาเป็นติ๊กต็อกที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆคุณผู้ชมสำหรับน้องปังปอนล่าสุดเกิดข่าวเศร้าฮะเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันคุณผู้ชมเรียกว่าน้องปังปอนเนี่ยเป็นติ๊กต็อกที่น่ารักโดยมีการทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับการเก็บผักหรือว่าเก็บปลาเป็นแบบว่าติ๊กต็อกเกอร์บ้านๆฮะผู้ชมเป็นบ้านๆเลยแต่มีคนเนี่ยรับชมคลิปของเขาทางช่องเนี่ย5 ล้านกว่าๆเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่าจะมีการเก็บผักบุ้งผักชีลาวหรือว่าผักต่างๆนานาเนี่ยเอามาขายแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็จะมีคนแซวคนคอยทักเขาเนี่ยมากมายสำหรับน้องปังปอนหรือว่าเด็กชายขายผักบุ้งโดยคลิปที่ดังที่สุดของเขาเนี่ยก็เป็นการเก็บผักบุ้งฮะผู้ชมเก็บใส่ตะกร้าไว้เนี่ยและก็นำมาขายแล้วก็มีพี่ผู้หญิงแซวว่าปอนเอาผักอะไรมาขายแล้วก็จะมีคนเนี่ยอุดหนุนมากมายล่าสุดเจ้าตัวฮะเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคไตนะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีการไลฟ์สดใน TikTok ส่วนตัวของตัวเองนะครับก็คือของน้องปอนเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศงานศพเรียกว่าโศกเศร้ามากๆแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้าไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากฮะสำหรับน้องปังปอนหรือว่าเด็กชายขายผักบุ้งต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยทำคอนเทนต์น่าสนใจมากๆแล้วก็แหมถือว่าเป็นข่าวเศร้าครับผู้ชมสำหรับคนที่เป็นอินฟูหรือว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ทำคอนเทนต์แนวสร้างสรรค์เรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยน่ารักมากๆผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปของน้องปังปอนต้องบอกว่าแหมมันก็ดูไปสะเทือนใจไปฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยต้องมาเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคไตนั่นเองครับคุณผู้ชม